สวัสดีครับอยู่กับผมโมเฮดอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้มารีวิวเมาส์นะครับผมเป็นเขาเรียกว่า new design แล้วกันครับผม new สีจาก Logitech G นะครับผมเป็นเมาส์ไวเลสนะครับซึ่งผมก็อยู่ในมือผมแล้วนะฮะนี่เป็นไงแปลกตาไหมเมาส์เกมมิ่งไร้สายนะครับผมสำหรับ G Pro X Superlight นะครับ Logitech อะไรอ่ะเพิ่งตื่น Logitech G Pro X Superlight นะครับแต่อันนี้คือถ้าสังเกตดีๆก็คือเพิ่มสีที่ดูดันนะครับผมเหมาะสำหรับสายเกมมิ่งอย่างสีแดงเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งปกติแล้วตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นพวกสตรีมเมอร์ยอดฮิตหรือว่านักกีฬา e-sport เนี่ยแทบจะใช้เจ้าตัว G Pro X Superlight กันเยอะอยู่แล้วนะครับซึ่งสเปคเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นหรือว่าอะไรต่างจากเดิมสักเท่าไหร่มีแต่สีที่มันโดดใจโดนสุดๆนะครับผมน้ำหนักเท่าเดิมนะครับ63กรัมนะครับผม DPI ก็สูงสุดตั้งแต่100ถึง 25,600 DPI นะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ใช้นานได้ถึง70ชั่วโมงนะครับสำหรับการชาร์จ full option 1ครั้งนะครับผมแล้วก็ Logitech G Hub นะฮะอยู่แล้วนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีที่เราเคยเห็นเคยใช้ผ่านๆตาก็จะมีสีขาวสีดำ นะครับแต่อันนี้คือผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่เขาเป็นสตรีมเมอร์หรือว่าคนที่แบบชอบจัดโต๊ะคอมหรือว่าจะเป็นเกมเมอร์นักกีฬา e-sport อะไรก็ตามที่รู้สึกแบบว่าอยากจะได้อะไรที่มันสีสันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบในบนโต๊ะคอมพิวเตอร์ของท่านเนี่ยจะเป็นคีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์หูฟังอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนก็คืออยากจะได้สีที่มันสะดุดตาสวยงามนะครับผมซึ่งสีแดงอันนี้เนี่ยก็ทำมาออกแบบมาแบบว่าตอบโจทย์อ่ะเขาเรียกว่าตอบโจทย์อ่ะเห็นไหมเนี่ยดูแบบว่าตอบโจทย์เลยนี่เห็นไหมครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับตัวเปิดปิดนะครับนี่นะครับแล้วก็จะเป็นที่ใส่ถ่วงน้ำหนักนะครับผมแต่ในกล่องเนี่ยไม่ได้มีมาให้นะครับสำหรับซื้อเพิ่มได้นะครับแล้วก็ตัวเก็บ USB สำหรับเวลาเคลื่อนย้ายแบบว่าไปแข่งไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะก็สะดวกสบายนะครับก็ชาร์จให้เต็มผมว่าน่าจะเพียงพอสำหรับการใช้แข่งขันหรือว่าเล่น1ครั้งนะค่อนข้างชิลนะครับก็ตัววิวเมาส์นี่ก็คือจะเป็นสีขาวดำนะครับตัดมากับตัวเมาส์นะครับผมนะครับมีปุ่มทางด้านแล้วก็เป็นเขียนตัวซูเปอร์ไลท์นะครับทางด้านข้างนะดีไซน์ก็สวยดูดัดนะครับผมยังไงก็ถามว่าต่างจากที่มีอยู่ไหมต่างจากสีขาวไหมก็สีครับส่วนตัวคือสีเลยนะเวลาเล่นนะครับหรือว่าความสวยงามบนแผ่นรองเมาส์หรือว่าบนโต๊ะคอมพิวเตอร์ของท่านนะยังไงสีแดงเนี่ยมันโดดเด่นอยู่แล้วหรือใครที่แบบอยากจะลองมีไว้หลายๆตัวไม่แปลกนะครับผมคนน่าจะชอบสะสมเกมมิ่งเกียร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับตัวผมเองก็เช่นกันนะครับอย่างไรยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับ G Pro X Superlight นะครับผมก็คือ Red Design มาเลยนะฮะสวยงามมากนะครับสีแดงนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมารีวิวอะไรนั้นสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ